บางมากอ่ะว้าวกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Give My Tube นะคะวันนี้นะคะพี่อีฟก็จะมารีวิวสลามนะคะแต่ว่าต้องขอบอกน้องๆก่อนนะคะว่าวันนี้พี่อีฟอาจจะเบลอๆนะคะ yeah. หน้าตาอาจจะดูแบบง่วงนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่อีฟไม่ค่อยสบายนะคะโอเควันนี้นะคะพี่อีฟจะมารีวิวสลามที่จะทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นดีงามมากๆเลยก็คือสลามที่เหม็นที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะคะเรามาดูกันเลยค่ะโอเคขอต้อนรับนะคะผู้เข้าสมัครประกวดนะคะสลามเหม็นทั้ง3แบบนะคะไปซื้อมาจากหน้าโรงเรียนค่ะแถวตลาดแถวบ้านนะคะพี่เจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่าเป็นสลามที่เหม็นที่สุดเท่าที่เขาเคยทำและเขาอยากให้พี่อีฟมารีวิว ก็คือสลามเลือดหมูนะคะอันนี้นะคะสีเหมือนมากๆเลยเหมือนเลือดหมูมากๆเลยอันนี้ก็เป็นสลามอ้วกแต่สีมันออกแนวแบบเขียวสวยๆเนาะแต่อันนี้ก็สีสลามซุปแตกเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสลามพร้อมกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือสลามซ่วมแตกนะคะนี่นะคะลักษณะจะเป็นสีออกเหลืองๆนะคะเหมือนอะไรไม่รู้เนาะ เหมือนอุ้นจิเลยเหลืองนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดซ่วมพร้อมกันเลยนะคะว่าจะกลิ่นตลบอบอวลแค่ไหนนี่อันนี้ค่ะนี่คือเนื้อของสลามซ่วมแตกของพี่อิฟนะคะเนื้อก็คือแน่นมากเลยนะคะเพิ่งซื้อมานะคะเนื้อแน่นเนื้อดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะนี่คือสลามส้มแตกเนื้อเนียนมากๆค่ะกลิ่นนะคะเดี๋ยวพี่จะดมกลิ่นนะคะกลิ่นมันแบบพี่ว่านะเหมือนรสช็อกโกแลตผสมกาแฟ yeah. ไม่หอมนะคะคือกลิ่นมันแบบงึบๆงับๆอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะกินมันงึบงับแต่ว่าเนื้อดีมากว้าวแต่ว่าเหมือนจะติดมือนะคะอันนี้เหมือนเนื้อเหมือนจะติดมือนะคะน้องๆเนื้อดีนะคะสีสวยนะคะสีเหมือนกระส้วมแตกจริงๆเลยนี่นะเห็นไหมเนื้อดีที่ว่าเนื้อดีนะถ้ายืดได้ขนาดเนี้ยกินนะคะมันจะเหมือนคล้ายกับกลิ่นกาแฟกากาแฟเน่าๆอะค่ะเหม็นพอทนไหวค่ะนี่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงจิ้มกันนะคะว่าส้วมจะเสียงดังไหมว้าวพี่ว่าเสียงจิ้มดังอยู่นะคะเสียงส้วมเสียงตด พอได้เสียงพอได้ต่อไปนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข2นะคะก็คือสลามเลือดหมูนะคะสีมันจะออกแนวสีเลือดหมูมากๆเลยนะคะเป็นเลือดๆน้องๆ สีแดงๆเหมือนเลือดหมูมากๆเลยมาเปิดพร้อมกันเลยค่ะเหนียวมาเลยมีความรู้สึกว่ามันจะเนื้อแข็งๆนะเห็นไหมเมื่อกี้มันขาดไปแล้วแต่ว่าว้าว ยืดได้อยู่นะคะแล้วก็เนื้อบางมากๆเลยวู้สีสวยมากเลยอ่ะสวยแบบสยองสยองว้าวเนื้อดีมากเลยค่ะอันนี้เหมือนจะไม่ติดมือด้วยค่ะไม่ติดมือด้วยนะคะอันนี้สลามเลือดหมูของเราเนื้อมันจะสวบๆนะคะพี่แบบรู้สึกเหมือนเป็นเลือดหมูจริงๆเลยอ่ะดูดิเหมือนเลือดหมูมากๆกลิ่นนะคะของสลามเลือดหมูนะคะก็จะเป็นกลิ่นแบบว่าเหม็นๆ นะคะแต่ว่าเป็นเหม็นคล้ายๆกับกลิ่นสีอะค่ะเหม็นๆไม่ได้เหมือนกลิ่นเลือดอะไรนะคะแต่เป็นกลิ่นที่รุนแรงมากนะคะว่าสลามอันนี้มันแปลกใหม่ดีนะแล้วก็สีสวยมากเลยไม่ค่อยได้เจอนะสีแบบนี้เดี๋ยวเรามาจะฟังเสียงจิ้มกันนะคะอันนี้เหมือนเลือดหมูจริงๆนะดูสิเหมือนมากโอ้โหเสียงดังมากเลยสลามเลือดหมูเสียงจิ้มดังแล้วก็ฟินมากๆเลยค่ะสลามอันนี้ได้ใจไปเลยเยี่ยม yes คู่เข้าประกวดสลามเหม็น
ปุกที่3นะคะเป็นสลามอ้วกนะคะดูสีนะคะจะเป็นสีเขียวๆนะคะเขียวมากๆเลยแค่ออกมาจากกระปุกค่ะเรียบร้อยค่ะสลามอ้วกของเราเดี๋ยวเราลองมาแผ่กันเลยนะคะอู้เนื้อดีเหมือนกันค่ะอันนี้อู้แต่ว่าเหมือนจะติดมือเล็กน้อยนะคะขออีกทีนะคะอู้เนื้อดีมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะบางเชียบบางมากๆเลยค่ะน้องๆแต่ว่าเหมือนจะติดมือเล็กน้อยนะคะเห็นไหมคะกลิ่นของสลามอ้วกอันนี้นะคะมันจะเป็นกลิ่นเหม็นเขียวค่ะเหมือนเป็นเหมือนน้ำหมักชีวภาพอะค่ะกลิ่นแรงมากที่สำคัญคือกลิ่นแรงมากนะคะสลามอ้วกของเรานี่สลามอ้วกของเราแผ่ได้บางมากๆเลยค่ะแล้วก็กลิ่นแรงมากเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจิ้มกันนะคะอันนี้พี่ว่าเสียงจิ้มนี่คือดังลองๆมาจากสลามเลือดหมูเมื่อกี้เลยนะคะใช้ได้เลยนะเสียงจิ้มฟินแล้วก็ยืดได้บางอยู่นะคะสำหรับการรีวิวสลามที่เหม็นที่สุดในวันนี้นะคะสลามที่เหม็นที่สุดใน3สลาม3กองนี้นะคะก็คือสลามนี้ค่ะสลามอ้วกนะคะเพราะกลิ่นมันเหม็นเขียวมากๆเลย yeah. ตอนนี้เท3อันรวมกันนะคะกลิ่นตลบอบอวลมากๆค่ะส่วนสลามนะคะที่พี่อีกคิดว่าเนื้อดีสุดๆไปเลยก็คือนี่และมันเหมือนมากๆเลยนะคะก็คือสลามเลือดหมูมันเหมือนมากๆเลยค่ะน้องๆเหมือนเลือดหมูมากๆเลยเนื้อดีสุดๆแล้วก็เสียงจิ้มฟินมากๆค่ะและที่สำคัญเหมือนสุดๆไปเลยเนื้อดีไม่ติดมือด้วยค่ะว้าวเนื้อดีมากเห็นไหมคะว้าวดีไหมล่ะว้าวว้าวว้าวสลามเนื้อหมูเหมือนจริงมากๆเลยเนื้อดีมากๆเลยค่ะดูสิคะเห็นพี่อีฟไหมบางเหมือนกระจกเลยว้าวแซ่บ โอ้เนื้อดีมากๆเลยว้าวเนื้อดีมากอ่ะบางมากอ่ะว้าวกระจกพิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีขงคอเลยวันนี้นะคะพี่อีเวนคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับเจ้าสลามเหม็นๆพวกนี้ด้วยนะคะ yeah. พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ